วัสดีครับมาถึงอีกบูธนึงนะครับเมื่อกี้เดินผ่านแล้วสีสันสดใสมากทั้งพนักงานประจำบูธทั้งสีสันของบูธแล้วผมก็แอบชิมผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วด้วยอร่อยมากเป็นบูธของฟู้ดมิกซ์กรุ๊ปซึ่งคนที่จะพาเราชมบูธแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ก็คือคุณมิสพลสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณมิสพลแนะนำบริษัทกับผลิตภัณฑ์ก่อนก็บริษัทฟู้ดมิกเซสนะครับก็เราก็ทำอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารมานานนะครับสินค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นในกลุ่มของที่เป็นน้ำผลไม้ที่เป็นผงนะครับคือจะทำการแปรรูปมาจากการสเปรย์ดรายนะครับออกมาในรูปแบบที่เป็นผงและเสร็จแล้วนำมาผสมอีกทีนึงเป็นน้ำให้กับผู้บริโภคได้ดื่มกันนะครับในส่วนของปีนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับเรียกว่าเป็นอินโนเวชันเลยนะครับก็คือการที่นำน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับมาสเปรย์ดรายให้เป็นผงนะครับแล้วเสร็จแล้วก็สำหรับการส่งออกไปในตลาดของทางอเมริกาและทางยุโรปนะครับเป้าหมายจะเป็นตลาดส่งออกมากกว่าใช่ครับสินค้าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตลาดส่งออกมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องมาดูในส่วนของ behavior ของคนไทยนะครับการที่ว่าคนไทยจะหยิบน้ำผลไม้ออกมาชงและดื่มนะครับอย่างเช่นน้ำมะพร้าวเนี่ยทุกคนก็สนใจที่ว่าจะนำตัวนี้นะครับไปชงและดื่มเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเรามีผลไม้สดค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในตลาดส่งออกอย่างเช่นตลาดอเมริกาและตลาดยุโรปเนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาไม่มีสินค้าในกลุ่มนี้นะครับเขาต้องการสินค้าในประเภทนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วในตัวของน้ำมะพร้าวเองเนี่ยก็เป็นตลาดที่กำลังค่อนข้างจะบูมในแถบนู้นนะครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นเป๊ปซี่และโค้กเนี่ยก็ลงมาเล่นในส่วนของตลาดนี้แต่ว่าจะออกมาในเชิงของสปอร์ตดริงค์นะครับในส่วนของไอโซโทนิกนะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ก็เป็นตลาดใหม่ที่เราจะนำเสนอนะครับก็เป็นตลาดที่น่าสนใจอยู่ครับอ๋อคือแต่ว่าโพสิชันที่เราจะนำเสนอคือจูสเลยเป็นน้ำผลไม้เลยไม่ใช่สปอร์ตดริงค์แบบเจ้าใหญ่เขาไม่ใช่ครับแต่ว่าโดยเนเจอร์ของตัวน้ำมะพร้าวเองเนี่ยมันเป็นสปอร์ตดริงค์ในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีอิเล็กโทรไลซ์ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีในส่วนของพวกโพแทสเซียมเกลือแร่หลายๆอย่างที่มันจะทดแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของนักกีฬาเองเนี่ยอาจจะดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยแทนน้ำเกลือแร่หลังจากออกกำลังกายได้เลยนะครับหน้าตาของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงก็เราก็จะบรรจุใส่กล่องลักษณะอย่างนี้นะครับนะครับใน1กล่องก็จะมีประมาณ6ซองนะครับสินค้าตัวนี้เราก็จะส่งออกไปทางตลาดในกลุ่มของอเมริกาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีดีลกับทางแคนาดาอยู่นะครับก็คิดว่าภายในปลายเดือนหน้าก็น่าจะมีการส่งล็อตแรกเข้าไปนะครับปีนี้ทางคุณมิสพลมองตลาดตัวไหนเป็นตัวหลักครับในประเทศหรือต่างประเทศหรือว่าแบ่งกลุ่มโปรดักต์ยังไงครับต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยเราจะมองในส่วนของต่างประเทศเป็นหลักนะครับในส่วนของในประเทศเนี่ยเราก็ยังคงสินค้ากลุ่มเดิมไว้นะครับเพียงแต่ว่าในงานอีกงานนึงที่จะเป็นงานของเดือน9ก็คืองาน Food Ingredient อันนั้นจะเป็นตลาดในประเทศซะส่วนมากนะครับซึ่งตลาดในประเทศก็จะเป็นกลุ่มน้ำผลไม้ผงเหมือนกันตลาดในประเทศเราจะเป็นกลุ่มอีกสินค้านึงเลยก็คือในกลุ่มของสินค้าในประเภทของฟู้ดอินกรีเดียนต์นะครับอย่างเช่นพวกซีซันนิ่งตัวใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นอินกรีเดียนต์หลักๆเพื่อขายกับอุตสาหกรรมเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงตัวอินกรีเดียนต์เนี่ยถ้าของเรากับคู่แข่งการแข่งขันเป็นไงบ้างตอนนี้ครับต้องบอกว่าเรากลุ่มอาหารเนี่ยมันเป็นกลุ่มอาหารที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเราเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันกับคู่แข่งของเรามากเพราะสินค้าในกลุ่มของสเปรย์ดรายเนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะมากหลากหลายนะครับแต่ละคนทำเนี่ยก็จะไม่ค่อยซ้ำกันซะมากนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราแข่งกับคู่แข่งเราในรูปแบบไหนคงจะเป็นในรูปแบบของอินโนเวชันมากกว่าว่าใครจะผลิตสินค้าใหม่ๆและเป็นคือสินค้าที่มีคุณภาพเนี่ยได้ดีมากกว่ากันครับแต่ว่าการแข่งขันมันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันโดยตรงทุกคนแต่มีที่ทางของกันเองแต่ว่ามันอาจจะใช้แทนกันได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสโลแกนของบริษัทเราเองเลยของอินทาโกเนี่ยก็จะออกมาก็คือ sparkling with innovation อย่างที่เราเห็นอยู่ด้านบนด้านทางนี้นะครับก็คือเราพยายามจะหาสิ่งใหม่ๆที่เป็น innovation นะครับเป็นสินค้าในกลุ่มที่ว่าพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารได้ตลอดเวลาครับอีกคำถามนึงทำไมผมเห็นมีส้มตำด้วย
ส้มตำผงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงของสินค้าเราเพราะว่าสินค้าของเราค่อนข้างจะมีหลากหลายและค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนของส้มตำผงเนี่ยจะเป็นตัวตลาดส่งออกนะครับสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างๆประเทศนะครับอยากนึกวันนึงอยากจะกินส้มตำอยากกินอาหารไทยบ้างหาไม่มีนะครับก็เอาผลไม้มาก็ได้นะครับแล้วเสร็จเราก็ใส่ตัวส้มตำผงเนี่ยซึ่งเราทําให้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็คลุกเท่านั้นเองก็จะออกมาเป็นส้มตำผลไม้ได้นะครับแล้วปีนี้2วันผ่านไปนี่เสียงตอบรับจากคนที่เข้ามาชมแล้วว่าจากลูกค้าเราเนี่ยเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้งานนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะดีนะครับเมื่อเทียบกับ2ปีก่อนซึ่งเรามีปัญหาภายในประเทศค่อนข้างจะเยอะนะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าต่างประเทศค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มของซีซันนิ่งเองนะครับแต่ว่าตัวเด่นที่สุดของเราเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของตัวน้ำมะพร้าวนะครับซึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยต้องบอกว่ามีผลตอบรับค่อนข้างจะดีเพราะว่ามันเป็นทางเลือกใหม่สำหรับน้ำมะพร้าวกระป๋องนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีค่อนข้างจะหลากหลายอยู่นะครับแต่ตัวน้ำมะพร้าวผงเนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับ อาจจะไม่ใช่เจ้าแรกในโลกแต่ว่าก็กล้าพูดว่ายังไม่มีใครทำที่และทำตลาดอย่างจริงจังกับตัวนี้นะครับซึ่งเราก็พยายามจะทำตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็อีกคำถามนึงเดือนหน้าเลือกตั้งคาดหวังอะไรกับรัฐบาลใหม่บ้างครับอย่างแรกสุดเลยผมคงต้องคาดหวังเกี่ยวกับในส่วนของการเกษตรกรรมนะครับเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยวัตถุดิบของเรามาจากทางเกษตรค่อนข้างจะเยอะมากนะครับน้ำดีนะครับหรือว่าน้ำดีเกษตรดีนะครับทุกอย่างเนี่ยจะส่งผลพวงให้กับราคาวัตถุดิบของเรานะครับแล้วก็จะเป็นผลพวงให้กับการที่เราจะแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยดูแลจริงจังกับในส่วนของเกษตรภาคเกษตรให้มากนะครับนอกจากข้าวยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่เขาประสบปัญหากันเยอะอย่างเช่นมะพร้าวปีนี้เป็นสินค้าที่มีปัญหามากเพราะว่ามันมีแมลงลงนะครับและทำให้ราคาเนี่ยกระโดดขึ้นไปจากเมื่อก่อนลูกละ10กว่าบาทนะครับตอนนี้ลูกละ30บาทนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากตรงนี้ให้รัฐบาลไปช่วยกันแก้ไขนิดนึงครับเอาเป็นว่าช่วยปลูกมะพร้าวเพิ่มอีกสักหน่อยใช่ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณมิสโพลขอบคุณครับ